สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาต่อกันนะครับในวิชา AI Deep Learning นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันนะครับในเลคเชอร์2ของโมดูล3นะครับนั่นก็คือนะครับคอนเซ็ปต์ของ Convolutional Neural Network นะครับConvolutional Neural Network เนี่ยนะครับนำไปใช้อย่างกว้างขวางมากนะครับในแอปพลิเคชันพวกประเภทคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับงานของคอมพิวเตอร์วิชั่นนั้นนะครับมีอยู่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์วิชั่นนั้นเป็นศาสตร์ที่พยายามที่จะให้คอมพิวเตอร์นั้นนะครับทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ฉลาดเพียงพอนะครับในการที่จะตัดสินใจกับภาพหรือวิดีโอที่นะครับที่คอมพิวเตอร์นั้นนะครับได้ถูกฟีดมาหรือได้ถูกถ่ายมานะครับถ่ายมาแล้วจากนั้นฟีดเข้าให้คอมพิวเตอร์ทำความเข้าใจนะครับแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันอาทิเช่นการแยกแยะนะครับการคลาสสิฟิเคชันสมมติถ้าเกิดเรามีรูปอยู่รูปที่เราไฮไลท์อยู่ในปัจจุบันนะครับเราต้องการที่จะทราบว่ามันเป็นแมวหรือไม่แมวนะครับถ้าเกิดเป็น0ก็ความหมายคือว่าไม่ใช่แมวเป็น1ก็หมายความว่าเป็นแมวนะครับฉะนั้นขณะเดียวกันนะครับนอกจากการคลาสสิฟิเคชันแล้วนะครับเรายังจำเป็นจะต้องทำนะครับ object detection นะครับความหมายก็คือนะครับถ้าเกิดสมมติมีรูปแมวอยู่ในนะครับอยู่ในรูปใหญ่นะครับปัญหาคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าแมวเนี่ยอยู่บริเวณไหนนะครับไอตัวนี้เราเรียกมันว่า localization นะครับเราจะเห็นกรอบสีแดงๆนี้นะครับมันสามารถที่จะนะครับ detect ได้ว่าแมวอยู่ตรงไหนนะครับอยู่บริเวณไหนของภาพนะครับอันนี้เราเรียกว่า localization นะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องให้นะครับคอมพิวเตอร์นั้นสามารถที่จะมีความสามารถนะครับในหนึ่งในการที่จะรู้ว่านะครับออบเจกต์ที่เราต้องการนะครับไอสิ่งที่เราต้องการเนี่ยที่จะดีเทคนั้นอยู่ตรงไหนนะครับอันที่สองมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรตัวอย่างทางซ้ายที่อาจารย์อธิบายไปนะครับก็คือในกรณีที่มันมีแค่ออบเจกต์เดียวนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีหลายออบเจกต์นะครับยกตัวอย่างเช่นในภาพซ้ายนะครับมีทั้งภาพสุนัขนะครับมีทั้งภาพแมวนะครับมีทั้งรูปต่างๆนะครับคอมพิวเตอร์วิชั่นจะต้องสามารถนะครับที่จะสามารถที่จะแยกแยะได้ว่ามันมีหลายนะครับมันมีหลายออบเจกต์อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วสามารถแล้วทำแล้วยังสามารถที่จะนะครับคลาสสิฟายนะครับสามารถที่จะทราบได้ว่านะครับออบเจกต์อยู่ไหนฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในรูปนี้นะครับคอมพิวเตอร์วิชั่นจะต้องสามารถทำนะครับออบเจกต์ดีเทคชั่นได้ก็คือดีเทคได้ว่านะครับไอตัวที่เราต้องการที่จะพิจารณานั้นอยู่ที่ไหนนะครับขณะเดียวกันก็ต้องสามารถที่จะรู้ด้วยว่ามันอยู่ที่ตรงจุดไหนนะครับเราเรียกว่า localization นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการดึงออบเจกต์ตัวนั้นออกมาอย่างเดียวนะครับอาทิเช่นเราต้องการดึงสุนัขออกมาอย่างเดียวนะครับเราต้องการดึงแมวออกมาอย่างเดียวนะครับเราก็สามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำได้นะครับโดยการทำ segmentation ก่อนหน้าที่จะเป็นยุคAI นะครับยุค AI ของ Deep Learning เนี่ยนะครับหลักๆแล้วนะครับก็จะใช้การที่จะทำคอมพิวเตอร์วิชั่นนั้นค่อนข้างที่จะยากนะครับงานวิจัยพวกประเภท segmentation เอ่ยนะครับอะไรเอ่ยเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากมากนะครับแต่หลังจากที่Deep Learning โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CNN เกิดขึ้น Convolutional Neural Network เกิดขึ้นเนี่ยทำให้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้มนุษย์เข้ามาในช่วยในการที่จะสอนคอมพิวเตอร์นะครับแต่เราจะให้คอมพิวเตอร์นั้นเรียนรู้เองนะครับอาจารย์มีเดโมนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่เหมาะสำหรับนะครับในวิกฤตแบบนี้นะครับซึ่งใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับในการพิจารณาเหมือนกันนะครับก็คือนะครับวิดีโอตัวนี้นะครับบอกนะครับการใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นในการดีเทคออบเจกต์นะครับแล้วนะครับดูว่ามีโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือเปล่าในกรณีของนะครับปรากฏการณ์โควิด 19นะครับเราจะเห็นได้ว่าใน Bird Eye View นะครับเราก็จะสามารถ detect นะครับ monitor ได้ว่านะครับคนที่เดินผ่านไปถ้าเกิดเป็นสีเขียวนี่ก็แสดงว่ามี social distancing นะครับถ้าเกิดมีสีแดงก็บอกมีว่ามันไม่ได้มี social distancing นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็สามารถที่อันนี้ก็คือใช้ concept ของตัวนะครับ object detection นะครับรวมไปจนถึงนะครับlocalization นะครับดูว่านะครับ object แต่ละ object นั้นนะครับอยู่ใกล้กันเกินไปหรือเปล่านะครับได้ practice ไอตัว social distancing ซึ่งจะช่วยป้องกันโควิดได้หรือเปล่าอันนี้คือ
อีกหนึ่งแอปพลิเคชันของนะครับตัวคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับแล้วนะครับไอคอมพิวเตอร์วิชั่นที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยแหละครับไอตัว CNN ที่เรากำลังจะพูดถึงในโมดูลตัวนี้ครับเป็นตัวหลักเลยนะครับในการที่จะทำให้แอปพลิเคชันที่อาจารย์โชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เข้าใจว่านะครับนักศึกษาคงจะเคยเห็นนะครับเคยเล่นเคยเห็นนะครับก็คือการแปลงรูปนะครับการแปลงรูปของนักศึกษาเองเนี่ยให้เป็นรูปอีกสไตล์หนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติถ้าเกิดนักศึกษาต้องการแปลงรูปของนักศึกษานะครับให้เหมือนกับนะครับรูปที่วาดโดยศิลปินนะครับอาจจะเป็นคนหลักศิลปินหลากหลายเหมือนกับศิลปินนั้นมาวาดโดยใช้สไตล์ของเขานะครับในการวาดรูปของนักศึกษานะครับเราก็สามารถที่จะใช้นะครับconvolutional neural network หรือ CNN นะครับ AI deep learning เนี่ยในการทำได้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับรูปผลสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือรูปทางซ้ายมือนะครับซึ่งเป็นรูปที่ถ่ายปกติเป็น digital image ธรรมดานะครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็มาจากนั้นมาทำการแปลงเราจะเห็นได้ว่าสไตล์ของรูปนะครับสไตล์ของรูปนั้นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับนะครับศิลปินนะครับศิลปินที่มีสไตล์ในการวาดของเขานะครับมาวาดรูปให้เราแอปพลิเคชันอันนี้เราเรียกว่า Neural Style Transfer นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างที่จะนะครับมีชื่อเสียงนะครับมีชื่อเสียงในนะครับDeep Learning โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Convolutional Network นะครับเรามาดูกันก่อนครับว่าเหตุผลใดนะครับเราถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอปพลิเคชันพวกประเภท Image นะครับแอปพลิเคชันพวก Image หรือวิดีโอนั้นทำไมเราถึงต้องนะครับใช้ Convolutional Neural Network นะครับเราลองมาดูปัญหาของมันก่อนนะครับ input data นะครับถ้าเกิดเป็นรูปนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นรูปนี้ปกติแล้วแบบที่เราเรียนกันไปคราวที่แล้วนะครับว่ารูปนั้นเป็นสัญญาณ2มิตินะครับนั่นสัญญาณ2มิตินั่นก็คือมีในแนวแกน x และในมีในแนวแกน y นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติอาจารย์ต้องการที่จะนะครับ classify นะครับดูว่ารูปตัวนี้นะครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือหลักการของ classification ใช่ไหมครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเป็นผู้ชายหรือไม่นะครับถ้าเกิดไม่ใช่เป็นผู้ชายก็ให้เป็น0ถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ให้เป็น1นะครับสมมติว่ารูปนี้นะครับมีเป็นภาพสีนะครับมีขนาดกว้างคูณยาวคือ64x64พิกเซลนะครับอันนี้พิกเซลนี้เราเรียนกันไปคราวที่แล้วที่อาจารย์โอวิวให้ฟังนะครับคูณด้วย3ตัวนี้นะครับเป็นผลมาเนื่องจากนะครับเป็นนะครับภาพสีซึ่งมีองค์ประกอบของ R G และ B นะครับพอเราคูณกันเสร็จปุ๊บเราจะพบว่าเรามี data นะครับขนาด 12,288 นะครับซึ่งเมื่อเวลาเราจะฟีดเข้าไปยังตัว neural network ของเราเนี่ยนะครับเราก็จะคลี่มันออกถ้าเกิดเราใช้วิธีแบบที่เราเรียนมานะครับจากโมดูลที่1แล้วก็โมดูลที่2เนี่ยเราจำเป็นจะต้องคลี่ data ตัวนี้ออกมานะครับพอเราคลี่ data ตัวนี้ออกมาเราจะเห็นได้ว่านะครับ input ของเรานั้นจะเป็นเวกเตอร์นะครับซึ่งยาวนะครับมีขนาดไซส์นะครับเท่ากับ 12,288 คูณ1ซึ่งเป็นเวกเตอร์ที่นะครับยาวแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะครับไอ้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้หนักมากนะครับไอ้ตัวนี้ที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนะครับก็คือมันก็ยังไม่ได้หนักมากนะครับแต่เราลองมาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับปกติแล้วภาพที่อยู่ในแอปพลิเคชันหรืออยู่ในอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนี้นะครับมีขนาดมีเรสโซลูชันที่ค่อนข้างที่จะสูงยกตัวอย่างเช่นภาพถ่ายที่ได้จากนะครับดิจิตอลแคมราของมือถือของคุณเนี่ยนะครับมีเป็นล้านพิกเซลนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดรูปที่เราพิจารณาอยู่นี้นะครับมีความกว้างคือ 1,000 พิกเซลมีความยาว 1,000 พิกเซลนะครับคูณกันก็ล้านพิกเซลแล้วนะครับคูณกันก็ 1,000 คูณ 1,000 ก็คือเท่ากับ1ล้านพิกเซลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นภาพสีอีกนะครับเป็นภาพสีอีกความหมายคือเราก็มีองค์ประกอบเป็น R G และ B ถูกไหมครับ R G และ B เราคูณ3เข้าไป 1,000 คูณ 1,000 คูณ3สิ่งที่เราจะได้ก็คือนะครับเราจะมีพารามิเตอร์อินพุตที่เราจะต้องฟีดเข้าไปนะครับยังตัวนิวรอลเน็ตเวิร์กของเราหรือไอตัวดีปเลิร์นนิ่งของเราตัวประสาทเทียมของเราเนี่ยเพื่อให้มันตัดสินใจว่าเป็นผู้ชายหรือไม่ผู้ชายเนี่ยความยาวขนาดไหนครับถ้าเกิดเราคลี่ออกมา
3ล้านครับ3ล้านนะครับความหมายคือเราจะต้องนะครับจัดการกับนะครับเวกเตอร์ซึ่งเป็นเวกเตอร์อินพุตเนี่ย3ล้านคูณ1นะครับ3ล้านคูณ1เสร็จแล้วเนี่ยลองจินตนาการดูนะครับสมมุติเราฟีดไอ้3ล้านคูณ1เนี่ยเข้าไปในตัว neural network เราทราบจากโมดูลต่างๆมาเรียบร้อยแล้วว่าตัว neural network นั้นนะครับจะต้องมีเวทในการทำนะครับในการที่จะประมาณไอ้ตัว nonlinear function นะครับสมมุติว่านะครับถ้าเกิดในเลเยอร์ที่1ของอาจารย์นะครับถ้าเกิดในเลเยอร์ที่1ของอาจารย์เนี่ยมีนะครับจำนวนโหนดทั้งหมดเท่ากับ 1,000 นะครับไอ้ตัวเวทนะครับที่จะใช้คูณนะครับที่จะใช้คูณในเลเยอร์ที่1นะครับเพื่อที่จะนะครับสร้างเอาท์พุตของเลเยอร์ที่1แล้วฟีดเข้าไปในเลเยอร์ที่2นั้นนะครับจะมีขนาดเป็นเมทริกซ์นะครับซึ่งเราเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะดูขนาดของเมทริกซ์ยังไงนะครับมันก็คือการเอานะครับดิเมนชันนะครับดิเมนชันของเอาท์พุตนะครับจำนวนโนดนะครับกับดิเมนชันของอินพุตนะครับเพราะว่า3ล้านนี่ก็เปรียบเสมือนกับเรามีทั้งหมด3ล้านโนดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลเยอร์ของอินพุตนั้นเราเคยเรียนรู้ไปแล้วเรียบร้อยตอนที่เราเรียนนิวรอนเน็ตเวิร์กไปเรียบร้อยแล้วว่านะครับเลเยอร์ของเอาท์พุตอินพุตเนี่ยเราไม่นับถูกไหมฮะเลเยอร์ของอินพุตเนี่ยเราไม่นับนะครับแต่เราก็สามารถที่จะมองมันเป็นinput layer ได้นะครับเราจะมองเห็นว่ามันมีทั้งหมดเราก็มองในแต่ละ input เนี่ยนะครับเรามองแต่ละ input เนี่ยนะครับที่อยู่ในเวกเตอร์เนี่ยเป็นโนดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับdimension นะครับ dimension ของนะครับinput นะครับของ input ของ layer ที่จะ feed เข้าไปนะครับกับนะครับจำนวนโนดนั้นจะส่งผลทำให้ weight ของเรานั้นนะครับเป็น matrix ที่มีขนาด 1,000 คูณ3ล้านนะครับคุณลองนึกภาพดูนะครับว่าไอ้ตัวเมทริกซ์ 1,000 คูณ3ล้านเนี่ยความหมายคือว่าเราจะมีสมาชิกของเมทริกซ์ของเวทนะครับที่เราจะต้องจัดการกับนิวรอนเน็ตเวิร์กเท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็เอานะครับ 1,000 นะครับมาคูณกับ3ล้านเราจะได้ 3,000 ล้านความหมายคือไอ้ตัวเมทริกซ์เวทที่เราจำเป็นจะต้องเทรนนี้นะครับมีทั้งหมด 3,000 ล้านตัวนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์เรานะครับไม่สามารถที่จะรองรับนะครับจำนวน Data นะครับที่เยอะขนาดนี้ได้ในครั้งเดียวนะครับนี่คือเป็นสาเหตุว่าทำไมนะครับเราถึงจำเป็นจะต้องใช้ Convolutional Neural Network เพราะ Convolutional Neural Network เนี่ยนะครับมันจะมาช่วยในการลดความซับซ้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจำนวนพารามิเตอร์ที่เราจะต้องทำการเทรนนะครับทำการเทรนแต่นักศึกษายังไม่ต้องใจร้อนนะครับหรือว่าตกใจเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์เห็นว่าไอ้ตัว convolutional network เนี่ยมันคืออะไรอันนี้เราแค่พูดถึงแอปพลิเคชันมันเฉยๆนะครับ convolutional neural network นั้นนะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับมันจะช่วยลดความซับซ้อนก็คือมันจะช่วยลดนะครับความต้องการที่เราจะต้องมีจำนวนพารามิเตอร์เยอะแยะนะครับเต็มไปหมดเลยเหมือนกับเราจำเป็นจะต้องมีพารามิเตอร์ถึงขั้น 3,000 ล้านตัวเนี่ยเราจะไม่เจอปัญหานี้นะครับเวลาที่เราจะใช้ convolutional network ทำให้ convolutional neural network หรือ CNN ต่อไปนี้อาจารย์จะพูดว่าอาจารย์จะใช้คำว่า CNN นะครับมันสั้นดีนะครับการใช้ CNN นี้จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนะครับจัดการนะครับกับรูปแล้วก็วิดีโอนะครับแล้วแน่นอนก็แบบที่เราบอกกันไปเราเรียนรู้กันไปคราวที่แล้วนะครับข้อมูลโดยส่วนใหญ่ในอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเป็นวิดีโอเป็นรูปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ convolutional CNN นั้นจึงนะครับคุณจะได้ใช้เยอะนะครับแล้วก็ป๊อปปูล่ามากนะครับก่อนที่อาจารย์จะพูดถึงนะครับคอนเซ็ปต์ของ CNN นั้นแน่นอนเราจะต้องมาดูนะครับการทำงานของสิ่งที่เราเรียกว่า convolutional operation ก่อนนะครับ convolutional operation จริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลักการทำงานของ convolutional operation เนี่ยนะครับในบางมดเนี่ยพวกเราเรียนรู้คอนเซปต์คร่าวๆเกี่ยวกับ convolutional นะครับ convolution เนี่ยในวิชาถ้าเกิดไม่ใช่ในวิชา EE Math นะครับก็เป็นวิชานะครับ principle of communication ไปแล้วนะครับ convolution เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินนะครับว่า convolvereนะครับแปลว่าม้วนทับเหมือนกับเรามีเหมือนกับเรามีอ่าอ่า
ผ้าหรือเรามีฟูกที่นอนแล้วเราม้วนพับนะครับเราม้วนพับนะครับม้วนเก็บไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราพิจารณานะครับผลลัพธ์นะครับของตัวคอมมูนิชันแนลดูกันนะครับสมมติเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่านิวรอนเน็ตเวิร์กเนี่ยทำไมไอเอาท์พุตของนิวรอนเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้ในการดีเทคหน้าคนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนิวรอนเน็ตเวิร์กเนี่ยถ้าเกิดเราไปลองเอ็กซ์แทรคมันดูนะครับสมมติเรามีนิวรอนเน็ตเวิร์กนะครับเรามีนิวรอนเน็ตเวิร์กแบบเนี้ยแล้วเราใช้นะครับเราฟีดนะครับหน้าคนไปเราฟีดหน้าคนไปเราอยากจะรู้จริงๆว่าไอตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กเนี่ยมันทำงานยังไงเราก็ไปดึงเอาเอาท์พุตของตัวแต่ละนิวรอนเน็ตเวิร์กออกมานะครับแล้วเราก็มาแสดงผลปรากฏว่านะครับในเลเยอร์ต้นๆหลังจากที่เราฟีดไอตัวหน้าคนไปแล้วเนี่ยนะครับเลเยอร์แรกๆของตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กเนี่ยมันดีเทคขอบครับมันเรียนรู้ขอบนะครับช่วงฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่วงเลเยอร์ต้นๆเนี่ยตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนั้นทำหน้าที่เป็น edge detection หรือการดีเทคขอบว่าขอบเนี่ยมาแนวไหนนะครับขอบมาแนวไหนจากนั้นนะครับพอมาเลเยอร์กลางๆนะครับเราไปเอาข้อมูลจากเลเยอร์กลางๆเราเอาออกมาดูนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มเอาขอบเนี่ยมารวมกันเป็นส่วนต่างๆของหน้าคนมันจะเริ่มเรียนรู้ว่าโอเคส่วนนี้เป็นส่วนตามันจะเริ่ม localize ได้มันจะเริ่มรู้ว่าโอเคจุดนี้เป็นจุดตาจุดอะไรแต่ตอนช่วงเลเยอร์ต้นๆเนี่ยนะครับมันจะเรียนรู้ข้อมูลซึ่งเป็นขอบเป็น primitive นะครับเป็น primitive ซึ่งเชื่อหรือไม่ครับว่านะครับการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยคล้ายคลึงกับการเรียนรู้สมองของมนุษย์เวลามนุษย์มองอะไรเนี่ยมนุษย์จะมองออกมาเป็นข้อมูลแรกที่ฟีดเข้าไปยังนะครับตัวนิวรอนในสมองของมนุษย์นั้นเป็นขอบจากนั้นก็จะนะครับตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นในสมองของมนุษย์หรือประสาทเทียมเนี่ยมันจะเอาข้อมูลของขอบเนี่ยมารวมกันเป็นองค์ประกอบต่างๆของหน้าจากนั้นนะครับมันก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยมารวมกันเป็นองค์ประกอบของหน้าฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะสรุปได้ว่านะครับการทำงานของนิวรอนเน็ตเวิร์กจากที่เราไปดึงเอาอินพุตชั่วคราวของมันเนี่ยเราไปดึงเอาอินพุตชั่วคราวของมันที่มันทำงานเนี่ยออกมาดูเราจะเห็นได้ว่านะครับนะครับช่วงเลเยอร์ต้นๆนะครับตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนะครับหรือตัว AI เนี่ยมันจะทำ edge detection หรือมันจะทำการ detect ขอบนะครับภายหลังนะครับมันจะเอาขอบเหล่านี้ใน direction ต่างๆเนี่ยนะครับมารวมกันเป็น object นะครับ object attention ตานะครับคิ้วปากนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมารวมกันเป็นหน้าคนในที่สุดอันนี้ก็คือเลเยอร์ท้ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการศึกษานะครับ convolutionalneural network นะครับหรือ CNN นั้นนะครับมันก็เป็น good idea ที่เราจะเริ่มต้นนะครับดูว่านะครับมันทำ edge detection ยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลคเชอร์นี้นะครับเราจะแสดงให้เห็นถึงนะครับ concept ของ CNN นะครับการทำ convolution นะครับใน2มิตินะครับใน2มิตินะครับโดยการใช้นะครับตัวอย่างของ edge detection ซึ่งนะครับเป็นปัญหาคลาสสิกนะครับใน image processing ถ้าเกิดคุณไปเทคนะครับ class image processing เนี่ย edge detection เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาคลาสสิกซึ่งคุณจำเป็นจะต้องเรียนนะครับสมมุติถ้าเกิดเราดูรูปนะครับแล้วเราต้องการที่จะ detect นะครับขอบมานะครับสมมุติเรา detect ขอบเอาง่ายๆเลยนะครับจริงๆแล้วเราสามารถ detect ขอบในมุมไหนก็ได้นะครับแต่ในตัวอย่างนี้นะครับโชว์ให้เห็นนะครับขอบที่เรา detect ในนะครับในแนวตั้งนะครับกับขอบที่ detect ในแนวขวางนะครับพูดง่ายๆคือเราจะ detect ขอบนะครับถ้าเกิด vertical นี่คือในแนวตั้งดูว่าในแนวตั้งนั้นมีขอบหรือเปล่านะครับเราก็จะได้รูปตัวนี้ออกมานะครับขณะเดียวกันหลังจากนั้นถ้าเกิดเราจะ detect ขอบในแนวนอนนะครับดูว่าในแนวนอนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีขอบเราก็จะได้รูปอย่างนี้ออกมานะครับซึ่งอาจารย์จะอธิบายนะครับว่าการทำ edge detection นะครับในimage นั้นทำยังไงย้ำอีกทีนะครับการทำ edge detection เนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้ฟิลเตอร์ในการทำซึ่งเป็นฟิลเตอร์2มิติซึ่งไอตัวนั้นแหละครับนะครับไอตัวนั้นแหละครับมันเป็นหัวใจของการทำ CNN แต่ไม่ใช่ edge detection นะครับแต่มันเป็นหัวใจของการทำ CNN convolutional neural network นะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับ image ขนาดเล็กๆดูก่อนนะครับ
พื่อความเข้าใจนะครับ image ตัวนี้นะครับเป็น image ขนาด 6x6 ทำไมเป็น 6x6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6นะครับแล้วอาจารย์สมมุติว่านะครับรูปไอ้ image ตัวนี้นะครับเป็น grayscale นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับ image ตัวนี้ไม่ใช่ภาพสีนะครับมันมีแค่ขาวดำฉะนั้นเนี่ยนะครับ dimension ของรูปตัวนี้จะมีอยู่แค่6คูณ6ไม่ใช่คูณ3แล้วนะครับกลายเป็นคูณ1แทนเพราะมันมีแค่ channel เดียวนะครับมันมีแค่ channel เดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูกันนะครับสมมุตินะครับเราต้องการที่จะ detect นะครับขอบซึ่งเป็นขอบ vertical edge ก่อนนะครับก็คือขอบซึ่งเป็นขอบตรงขอบที่ลงมานะครับเป็นขอบในแนวขวางนะครับสิ่งที่เราทำนะครับในการทำ image processing ก็คือเราจะสร้างฟิลเตอร์ขึ้นมานะครับฟิลเตอร์แล้วฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วมันก็จะเป็นนะครับฟิลเตอร์ในกรณีของ image processing เนี่ยมันก็จะเป็นนะครับฟิลเตอร์2มิติพูดง่ายๆมันก็จะเป็นเมทริกซ์นี่แหละครับซึ่งในเมทริกซ์ตัวนี้ก็จะมีค่าอยู่นะครับมีเขาไอตัวนี้เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของฟิลเตอร์นะครับเราก็จะเอาปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเอาฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับไปคอนวอลูชันกับนะครับกับข้อมูลของเรานะครับโดยปกติแล้วนะครับไอตัวนี้คือเวทนะครับเวทเราเห็นด้วยว่าในตัวอย่างนี้นะครับสัมประสิทธิ์ของเวทเราก็จะเป็น10-1นะครับ10-1 10-1ตัวนี้นะครับดิเมนชันของฟิลเตอร์เรานะครับดิเมนชันของฟิลเตอร์ในกรณีนี้จะเป็น 3x3นะครับปกติแล้วนะครับดิเมนชันของฟิลเตอร์นั้นอาจจะเป็นเลขคู่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับดิเมนชันอาจจะเป็น 2x2 หรือดิเมนชันอาจจะเป็น 4x4 ก็ได้หรือดิเมนชันอาจจะเป็น 5x5 เป็นเลขคี่ก็ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับดิเมนชันที่นิยมกันนะครับจะเป็นเลขคี่นะครับเพราะนะครับที่มันเป็นเลขคี่ก็เพราะว่านะครับมันสามารถที่จะมีจุดกลางเป็นจุดนะครับเป็นจุดเหมือนกับเป็นจุดหลักจุด referenceให้เราเนี่ยสามารถจะเอาไอ้จุดเนี้ยนะครับมองเป็นจุดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับฟิลเตอร์ของคุณเป็นเลขคู่นะครับคุณจะเอาจุดไหนเป็นคุณจะเอาพิกเซลไหนเป็นพิกเซลที่มันเป็น reference ล่ะครับอย่าบอกนะว่าจุดนี้จุดไอ้ตรงจุดกลางเนี่ยที่เส้น2เส้นนี้มันตัดกันเนี่ยมันไม่ใช่พิกเซลนะครับคุณจะต้องจูนจําเป็นจะต้องเอานี้หรือนี้หรือนี้หรือนี้เป็นจุด reference หรือจุดที่จะเอามานะครับเอามาทาบเอามาเป็นจุดกลางมันไม่สมมาตรถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเขาก็จะไม่ใช้โดยปกติแล้วนะครับเขาก็จะไม่ใช้ฟิลเตอร์นะครับที่นะครับมีขนาดนะครับมี dimension เป็นเลขคู่นะครับเขาจะใช้ฟิลเตอร์ที่มี dimension เป็นเลขคี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาไอ้ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับไปนะครับไปทำการฟิลเตอร์กับ image จากตัวอย่างที่เราดูนะครับแต่อาจารย์อยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าโดยปกติแล้วนะครับในคอนเซปต์ของ convolution จริงๆเนี่ยนะครับเวลาสมมติถ้าเกิดเรามีนะครับมีฟิลเตอร์นะครับสัมประสิทธิ์ฟิลเตอร์เป็น A B C D E F G H I นะครับก่อนที่เราจะเอาฟิลเตอร์ในกรณีของ image processing เนี่ยเข้าไปทำฟิลเตอร์นะครับยังรูปนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการนะครับพลิกกลับฟิลเตอร์ก่อนไม่งั้นเนี่ยนะครับเราไม่เรียกว่า convolution หรอกครับเหตุผลเพราะว่า convolution เนี่ยมันแปลว่าม้วนทับกันใช่ไหมฮะมันม้วนทับกันฉะนั้นเนี่ยในเราเคยเรียนรู้นะครับจาก convolution มาก่อนหน้านี้ว่าเราจะต้องพลิกกลับในกรณีของ2มิตินั้นเราก็ต้องพลิกกลับอย่างไรครับแต่เราต้องพลิกกลับจากบนลงล่างซ้ายมาขวาอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอันดับแรกเราจะต้องนะครับพลิกจากซ้ายมาขวาก่อนนะครับพลิกจากซ้ายมาขวาเราก็จะได้เป็น C เอานะครับแป๊บนึงนะครับเราก็จะได้มาเป็น C F I ไอตัวนี้มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือ B E H A D Gอันนี้คือพลิกจากซ้ายมาขวาขวามาซ้ายนะครับจากนั้นเราต้องพลิกจากเนื่องจากว่านะครับ
ฟิลเตอร์มันเป็น2มิตินะครับดังนั้นเราจะต้องพลิกจากบนลงล่างด้วยนะครับบดเราพลิกจากบนลงล่างเราก็จะได้อย่างนี้ครับเราก็จะได้นะครับ C B A I H G F E D ไอ้ตรงนี้พอเราได้ฟิลเตอร์ตรงนี้เราถึงเอาฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับไปนะครับฟิลเตอร์ไอ้ตัว image นะครับถึงจะฟิลเตอร์ไปจัดการกับ image แต่เผอิญนะครับแต่เผอิญไอ้โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับฟิลเตอร์ที่ใช้ในการทำ edge detection เนี่ยนะครับมันเป็นฟิลเตอร์ที่สมมาตรนะครับมันเป็นฟิลเตอร์ที่สมมาตรพอมันเป็นฟิลเตอร์ที่สมมาตรเนี่ยเราก็ไม่ต้องพลิกมันเพราะว่าเราพลิกจากซ้ายมาขวาบนลงล่างอันนี้สมมาตรไหมเนี่ยสมมาตรพลิกจากซ้ายมาขวาบนลงล่างสมมาตรไหมครับเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะตอนแรก1 0ลบ1 1 0ลบ1 1 0ลบ1ลองพลิกจากซ้ายมาขวาซ้ายมาขวาก็ลบ1ลบ1ลบ1 0 0 0 1 1 1แล้วจากนั้นพลิกกลับพลิกกลับปุ๊บก็จะได้มาเป็นพลิกกลับก็เหมือนเดิมไม่สมมาตรฟิลเตอร์ตัวนี้ไม่สมมาตรนะครับฟิลเตอร์ตัวนี้ไม่สมมาตรหลักการจริงๆของการทำฟิลเตอร์ในกรณีของ image processing เนี่ยคุณจะต้องกลับจากซ้ายมาขวาบนลงล่างแต่ในเชิงของที่อาจารย์เจอนะครับใน CNN ของตัว deep learning หรือ neural network เนี่ยเท่าที่อาจารย์เห็นนะครับเขาเอาไอ้ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ฟีดเข้าไปแล้วก็คำนวณเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากคอนเซ็ปต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการทำคอนวอลูชันนอลใน2มิติเนี่ยมันจำเป็นจะต้องพลิกฟิลเตอร์นะครับมันจำเป็นจะต้องพลิกฟิลเตอร์นะครับอ่ะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในกรณีของนะครับ deep learning เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าคอนวอลูชันแต่เขาไม่ได้พลิกฟิลเตอร์ครับฉะนั้นเนี่ยมาดูตัวอย่างนะครับในการทำ edge detection นะครับเขาก็จะเอานักศึกษาสังเกตนะครับเขาก็จะเอาไอ้ตัวจุดกึ่งกลางเนี่ยนะครับไปที่นี่ก็พูดง่ายๆคือเอาฟิลเตอร์เนี่ยนะครับเอาฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับไปทาบที่จุดนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ทำการคำนวณนะครับก็คือเอาสาเอาค่าของพิกเซลนะครับคูณสัมประสิทธิ์นะครับคูณสัมประสิทธิ์ของฟิลเตอร์เอาค่าของพิกเซลคูณสัมประสิทธิ์ของฟิลเตอร์ฉะนั้นเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างครับนะครับตัวแรก3ก็ต้องคูณกับ1ถูกไหมฮะตัวที่2 0ก็ต้องคูณกับ0ตัวที่3 1ก็ต้องคูณกับ1ก็ต้องคูณกับลบ1ตัวที่4นะครับ1ต้องคูณกับ1ทำไปเรื่อยๆผลสุดท้ายได้ค่าเท่ากับลบ5มาเอาไปใส่ไว้ในเอาต์พุตจากนั้นนะครับทำเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องขยับฟิลเตอร์มาคุณต้องขยับไอตัวนะครับตัวจุดกึ่งกลางแบบที่อาจารย์บอกนะครับพอคุณใช้นะครับขนาดฟิลเตอร์ที่เป็นเลขคี่เนี่ยนะครับจุดกึ่งกลางคุณก็จะง่ายคราวนี้จุดกึ่งกลางคุณก็ย้ายมาจากตัวนี้มาอยู่ที่ตัวนี้ถูกไหมฮะคุณเอาฟิลเตอร์มาสัมประสิทธิ์ฟิลเตอร์ยังเหมือนเดิมคุณก็คูณต่อคุณก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ย1คูณกับ0 0คูณกับ1ลบ1คูณกับ2 1คูณกับ5 0คูณกับ8ลบ1คูณกับ9 1คูณกับ7 0คูณกับ2 5คูณกับลบ1สุดท้ายคุณก็จะได้ลบ4นะครับคุณทำคุณเลื่อนมาเรื่อยๆขณะเดียวกันพอคุณเลื่อนมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องเลื่อนลงในแนวแกนนี้ด้วยคุณก็จะได้เอาต์พุตเป็นดังรูปนะครับผลสุดท้ายเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่านะครับขนาดของนะครับขนาดของนะครับเอาต์พุตเนี่ยก็จะเล็กลงนะครับจาก6คูณ6ก็จะเหลือ4คูณ4นะครับไอ้นี้คือการทำคอนวอลูชันนะครับการทำฟิลเตอร์นะครับคอนวอลูชันนอลฟิลเตอร์เอาไปแอพพลายกับข้อมูล2มิตินะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับพอดีไอ้ฟิลเตอร์ตัวเนี้ยที่เราเอาพิจารณาอยู่เนี่ยมันไม่สมมาตรฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยในทางถ้าเกิดเราจะ strict จริงๆเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่า convolution เราไม่เรียกว่า convolution นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการกลับฟิลเตอร์จาก
ซ้ายมาขวาบนลงล่างแต่ในแต่ที่อาจารย์เห็นในที่เขาทำใน deep learning เนี่ยนะครับเขาก็เอาไอตัวฟิลเตอร์อย่างเงี้ยเข้าไป apply เลยแต่ถ้าเกิดฟิลเตอร์เนี่ยมันมีความสมมาตรมีความเป็นสมมาตรนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานั่นก็คือเวลาคุณกลับจากซ้ายมาขวาบนลงล่างเนี่ยค่าของฟิลเตอร์มันเหมือนเดิมก็เอาไปจัดการได้นะครับนะครับนะครับเราจะทำการ convolution นะครับก็คือขยับไปทั้งภาพขยับไปเลยนะครับทั้งภาพซึ่งเราจะได้ output ออกมาเป็น 4x4 แบบที่อาจารย์บอกนะครับเวลาทำจริงๆนะครับเวลาทำจริงๆเนี่ยคุณสามารถที่จะคุณอาจจะไม่จำเป็นจะต้องขยับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณสามารถจะเรียกใช้นะครับไลบรารีนะครับของเฟรมเวิร์กที่คุณใช้อยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดคุณใช้ TensorFlow นะครับคุณอาจจะใช้ไลบรารีนะครับ Conv2D นะครับทำ convolutional 2 dimension หรือถ้าเกิดเราใช้ Keras นะครับเราคุณก็สามารถเรียกใช้คำสั่งตัวนี้ได้นะครับคือพูดง่ายๆคือเรารู้หลักการแต่นะครับเวลาเราไป implement หรือเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับในการที่จะสร้างไอตัว neural network ขึ้นมาเนี่ยไอสร้าง deep learning CNN ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรานะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับนะครับสมมติถ้าเกิดอาจารย์เปลี่ยนจากนะครับเปลี่ยนจากรูป 6x6 แบบนี้นะครับมาเป็น 6x6 แบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับรูปของอาจารย์นั้นนะครับจะครึ่งหนึ่งจะมีค่าพิกเซลเป็น10อีกครึ่งหนึ่งครึ่งทางซ้ายมีพิกเซลเป็น10ครึ่งทางขวามีพิกเซลเป็น0นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะดูรูปเนี่ยเวลาเราไปดูนะครับรูปจริงๆเนี่ยความเข้มมันจะเห็นชัดเจนเลยอาจจะตัวอย่างมันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปแอพพลายกับไอตัวฟิลเตอร์ออกมานะครับผลสุดท้ายนะครับผลสุดท้ายนะครับเราก็จะได้เอาพุทขนาด 4x4 แบบที่อาจารย์บอกนะครับเราจะเห็นได้ว่ารูปตัวอย่างตัวนี้เราจะเห็นขอบที่ชัดเจนมากเหตุผลเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงของค่าพิกเซลนะครับนะครับไอ้ตรงนี้คือขอบนะครับนักศึกษาตัวนี้คือขอบบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้คือขอบเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงของค่าพิกเซลนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราไอ้รูปตัวนี้เราจะเห็นขอบชัดเจนมากอะอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นขอบการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้ฟิลเตอร์เดิมแบบที่เราจากตัวอย่างที่แล้วไปนะครับแอพพลายโดยการใช้คอนวอลูชันนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลองดูอาจารย์โชว์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเอาตัวกลางตัวนี้ไปที่จุดนี้ถูกไหมฮะที่จุดนี้นะครับที่จุดนี้เราก็จะเอาผลสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะเอาฟิลเตอร์ไปทาบถูกไหมฮะเราก็จะเอาฟิลเตอร์ไปทาบนะครับเราก็จะไปทาบตรงที่จุดนี้ปื๊ดทาบที่จุดนี้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเอา10นะครับ10คูณ1 10คูณ0นะครับ10คูณลบ1 10คูณ1 10คูณ0 10คูณลบ1 10คูณ1นะครับ10คูณ0นะครับ10คูณลบ1แล้วเอามาบวกกันผลสุดท้ายได้ตัวแรกคือ0นะครับสิ่งที่เราได้ผลสุดท้ายเราก็จะเลื่อนฟิลเตอร์ไปเรื่อยๆขยับฟิลเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เอาไอ้จุดกลางนี้เป็นจุดหลักนะครับจับขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยพอขยับไปถึงจุดนี้ปุ๊บเราก็ขยับลงนะครับทำทุกจุดนะครับตัวอย่างเดี๋ยวเผื่อนักศึกษาจะนะครับดูภาพไม่ออกนะครับพอเราทำจุดนี้ปุ๊บเราก็ต้องขยับลงด้วยนะเราไม่ได้ขยับไปซ้ายเราไม่ได้ขยับไปทางซ้ายอย่างเดียวนะครับเราต้องขยับทั้งเราต้องขยับจุดเนี่ยขึ้นลงด้วยนะครับมันจะเป็นเหมือนกับนะครับวินโดว์ที่ขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับอาทิเช่นเวลามันขยับลงเนี่ยแบบที่อาจารย์อธิบายไปนะครับขยับลงเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นจากสีฟ้าลงมาเป็นสีแดงเห็นไหมฮะอันนี้ก็ขยับลงแล้วก็คำนวณพอขยับลงคำนวณคุณจะได้จุดนี้นะครับคุณจะได้ผลลัพธ์ตรงจุดนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในกรณีนี้สังเกตไหมครับว่าไอ้ขอบที่เราหาได้โอ้โหมันกว้างจังเลยจริงๆขอบมันน่าจะเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะทำไมขอบเนี่ยเวลาเราคำนวณมาปุ๊บโอ้อันเนี้ยเราได้30 30 30เนี่ยเราได้ขนาด4x4โอ้ทำไมขอบเนี่ยมันกินไปซะนี้เหตุผลที่มันขอบมันกินเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวอย่างเนี่ยเราภาพของเราเนี่ยมันเล็กเกินไปมันแค่6x6นะครับแต่ถ้าเกิดภาพเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากขึ้นก็คือเป็น1000x1000
ในกรณีนี้เนี่ยขอบที่คุณดีเทคได้เนี่ยมันจะดูดีนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนักศึกษามันก็จะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยรูปแบบเนี้ยคุณก็จะเห็นขอบที่มันดีหน่อยมันไม่ได้โอ้โหขอบมันก็กว้างยาวกินพื้นที่มาขนาดนั้นมันจะดูดีหน่อยเพราะว่ารูปมันเนี่ยมี resolution หรือมีจำนวนพิกเซลสูงแต่ไม่แต่ในตัวอย่างของเราเนี่ยนะครับในตัวอย่างของเราเนี่ยพอดีเนี่ย image ที่เราเอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยเพื่อความง่ายเนี่ยมันมีขนาดเล็กพอขนาดเล็กปุ๊บไอ้ฟิลเตอร์มันไปทำเนี่ยมันก็เลยโชว์เน้นซะโอ้โหใหญ่เลยนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวขอบเราเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ30คราวนี้เกิดอาจารย์เปลี่ยนใหม่นะครับลองเปลี่ยนมาลองอาจารย์เกิดสลับ10มาไว้ทางขวาสลับ0มาไว้ทางซ้ายเป็นรูปแบบนี้ครับแล้วอาจารย์ก็เอาฟิลเตอร์เดิมเนี่ยในการตัดนะครับเอาฟิลเตอร์เดิมเนี่ยไปคอนวอลูตนะครับผลสุดท้ายอาจารย์จะได้ผลออกมานักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์เนี่ยยังเป็นไอตัวบริเวณขอบนี้ยังศูนย์เหมือนเดิมแต่ไอตัวขอบที่มันมาเนี่ยขอบมันเป็นไอตอนแรกขอบมันเป็นบวก30ไอตัวนี้ขอบมันเป็นลบมันเป็นลบ30เกิดอะไรขึ้นครับไอตัวเครื่องหมายที่ได้จากขอบเหล่านี้จาก30กับลบ30ตัวเนี้ยมันบอกนะครับdirection ของการเปลี่ยนแปลงของขอบนะครับถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดมันเป็นบวกความหมายคือนะถ้าเกิดเรามองจากซ้ายมาขวานะครับจากซ้ายมาขวาอย่างนี้ความหมายคือนะครับมันเปลี่ยนจากนะครับสว่างมามืดนะครับจากสว่างมามืดแต่ถ้าเกิดสมมติในกรณีมันจะเปลี่ยนแปลงจากมืดมาสว่างถ้าเกิดจากมืดมาสว่างขอบมันมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้มันจะติดลบแต่ถ้าเกิดสมมติขอบมันจากนะครับสว่างมามืดค่าขอบที่ได้มันจะเป็นบวกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปทำจริงๆเราไม่สนเพราะว่าผมจะบอกให้ว่าผลสุดท้ายเนี่ยเราเวลาเราจะที่จะดีเทคขอบจริงๆเนี่ยเราจะใช้แอบโซลูทหรือเราจะใช้ขนาดเอาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าขอบมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับจากมืดมาสว่างหรือสว่างมามืดมันก็คือขอบนะครับขอบมันจะสว่างมามืดหรือมืดมาสว่างมันก็คือขอบแต่เพียงแต่ว่ามันคนละ direction แต่ในปกติจริงๆเวลาเราทำ image processing เราจะ take absolute ค่า absolute เอานะครับถ้าเกิดมันเป็นค่าลบ30แล้วก็ take ค่า absolute เป็น30แสดงว่าไอ้ตัวนี้เราก็ยัง detect ขอบได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าขอบมันเนี่ยมันเวลามันใส่มันออกมาค่าลบเนี่ยมันทำให้เราเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงจากมืดมาสว่างแต่ถ้าเกิดมันเป็นบวกมันกำลังบอกให้เราว่ามันเปลี่ยนแปลงจากสว่างมามืดหรือจริงๆมันไม่ใช่สว่างมามืดอาจารย์อาจจะใช้คำพูดผิดมันเปลี่ยนแปลงจากค่าพิกเซลความเข้มข้นสูงมายังค่าความพิกเซลความเข้มข้นต่ำแต่ในกรณีนี้นะครับในกรณีคือค่าความพิกเซลความเข้มข้นต่ำไปยังค่าความพิกเซลความเข้มข้นสูงเพราะจริงมันอาจจะไม่ใช่มืดหรือมันอาจจะไม่ใช่0เลยก็ได้ใช่ไหมฮะบางทีมันอาจจะเป็น1ก็ได้ถ้าเกิดสมมติค่ามันเป็น1เนี่ยนะครับเวลาคุณเอาไปทำเนี่ยคุณก็ยังดีเทคขอบได้อยู่มันก็ยังมีขอบอยู่เพราะขอบตัวนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าพิกเซลนะครับรูปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขอบเนี่ยที่มันเกิดขอบขึ้นมาเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงค่าพิกเซลจากนะครับจากแอเรียนึงไปยังอีกแล้วแอเรียนึงนะครับอันนี้เราลองมาดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ที่อาจารย์โชว์ให้เห็นถึงนะครับตัวอย่างของการดีเทคขอบนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือการ apply นะครับ apply filter เพื่อทำ convolution นะครับทำ convolution กับข้อมูลนะครับครับข้อมูล2มิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาพนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้เอาไว้ detect ขอบในแนวแกนตั้งเพราะว่าขอบที่เราได้นี่ในแนวแกนตั้งนะครับอันนี้คือ filter ที่เราใช้ detect ขอบในแนวแกนตั้งนะครับขณะเดียวกันนะครับเราก็มี filter นะครับเช่นเดียวกันเราก็อันนี้เอาไว้ detect ขอบในแนวแกนนอนในแนวแกนนอนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรา apply ในแต่ละครั้งเราก็จะได้ขอบที่ได้จากฟิลเตอร์ในแนวแกนตั้งหรือในแนวแกนนอนนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับซึ่งอาจจะยากขึ้นก็คือนะครับสมมุติถ้าเกิดอาจารย์ต้องการที่จะนะครับ detect ขอบนะครับทำ convolution นะครับ2มิติ detect ขอบซึ่งภาพออกมาเป็นเหมือนกับเชสบอร์ดนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับ
นะครับอ่ะสมมตินะครับเป็น10อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็น10อยู่ตรงนี้นอกนั้นให้มีค่าต่ำเป็น0นะครับจากนั้นนะครับอาจารย์ใช้นะครับอาจารย์ใช้นะครับฟิลเตอร์ที่เดติกขอบนะครับเป็นการดีเทคขอบแบบแนวขวางนะครับแต่จริงๆแนวขวางแนวตั้งไม่มีปัญหาแต่เราใช้แนวขวางมาเพื่อนะครับเพื่อที่จะนะครับอธิบายนะครับปรากฏการณ์นะครับนักศึกษาก็เหมือนเดิมครับเราก็เอาฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับฟิลเตอร์ในรูปของเรานะครับในรูปของเราปรากฏว่านะครับเราก็เอาไปทาบเหมือนเดิมนะครับคำนวณพอคำนวณได้ปุ๊บเราก็จะได้ค่านะครับคำนวณได้ปุ๊บเราก็เอาไปทาบสมมติไอ้ตัวนี้เอาไปทาบที่สีเขียวนะครับเราก็จะได้ค่านะครับอ่ะเสร็จแล้วนักศึกษาลองมาสังเกตดูนะครับถ้าเกิดสมมติอาจารย์เอาฟิลเตอร์ไปทาบสีฟ้าสมมติเอาไปทาบที่บริเวณสีฟ้าอาจารย์ก็จะได้ค่าสีฟ้าออกมาเนี่ยคือค่า0นะครับอาจารย์เอาฟิลเตอร์ไปทาบที่นะครับสีเขียวอาจารย์ก็ได้ค่าสีเขียวมานะครับถ้าเกิดอาจารย์นะครับเอาค่านะครับเอาฟิลเตอร์ไปทาบที่สีเหลืองนะครับอาจารย์ก็จะได้ค่าบริเวณสีเหลืองมาโอเคไหมครับเราสังเกตนะครับว่าค่า30ที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันเป็นผลจากการคำนวณจากสีเขียวนะครับจากสีเขียวถ้าเกิดเราลองไปพิจารณาดูจากบริเวณสีเขียวเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ค่าพิกเซลที่อยู่ในบริเวณสีเขียวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจาก10มา0ถูกไหมครับจาก10มา0ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือมันบอกว่าโอเคบริเวณนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงขอบที่เยอะฉะนั้นเนี่ยมันให้ค่า30แต่นักศึกษาสังเกตดูบริเวณนะครับขอบที่มันเป็นสีฟ้าขอบสีฟ้าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงพิกเซลไหมครับ10หมดเลยไม่มีถูกไหมฮะไม่มีมันก็เป็น0มันก็ระบบบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับขอบไม่มีการขอบไม่มีขอบบริเวณนี้แต่ถ้าเกิดมันเป็นสีเหลืองล่ะสีเหลืองเราจะเห็นได้ว่านะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงขอบจากนะครับในแนวแกนตั้งในแนวแกนตั้งไปยังในแนวแกนตั้งอีกแนวหนึ่งขณะเดียวกันซึ่งนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกเซลความเข้มข้นสูงคือ10บริเวณนี้ไปยังพิกเซลที่มีความเข้มข้นต่ำคือ0ขณะที่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากพิกเซลนะครับที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังสูงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับขอบมันก็มันมีทั้งสูงลงต่ำต่ำมาสูงมันก็สู้กันพอมันสู้กันเสร็จปุ๊บผลที่ได้คือ10ผลที่ได้คือ10เพราะเราเรียนรู้เลยนะทำไมอะครับทำไมมันถึงเป็นบวกเพราะว่าจากที่เราเรียนรู้กันไปถ้าเกิดเปลี่ยนจากสูงนะครับสูงมาต่ำมันจะเป็นบวกต่ำนะครับต่ำมาสูงมันจะเป็นลบแต่เผอิญในสีเหลืองเนี่ยสูงมาต่ำมันมากกว่าต่ำมาสูงบวกก็เลยชนะมันก็เลยเป็น10แต่ถ้าเกิดคุณไปนะครับคุณไปยังบริเวณอื่นซึ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงจากต่ำมาสูงมันมากกว่ามันก็จะติดลบฉะนั้นเนี่ยไอ้บริเวณเนี้ยนะครับไอ้ค่าบวกลบ10เนี่ยนะครับมันเป็นส่วนนะครับที่ทำการแคปเจอร์ค่าขอบนะครับที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบบวกกับมีกับการเปลี่ยนแปลงแบบลบในความหมายก็คือในวินโดว์ที่เรากำลังพิจารณานะครับในวินโดว์ที่เรากำลังพิจารณาไอตัวนะครับการเปลี่ยนแปลงของขอบนั้นมันมีทั้งเปลี่ยนจากสูงมาต่ำและต่ำมาสูงฉะนั้นเนี่ยมันชักเขย่อกันพอมันชักเขย่อกันปุ๊บก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตัวไหนมากกว่ากันนะครับแทนที่ว่ามันจะเป็นลบ30เต็มๆนะครับลบ30เต็มๆที่บอกว่าเอ้ยไอนี้เปลี่ยนจากสูงมาต่ำหรือสูงมาต่ำก็เป็นบวกต่ำมาสูงก็เป็นลบ
แต่ไอตัวบริเวณนี้นะครับไอพวกที่ออกมาเป็นบวกลบ10เนี่ยไอบริเวณนี้เนี่ยมันมีการชักเขยื้อกันระหว่างทั้งสูงมาต่ำกับต่ำมาสูงนะครับถ้าเกิดไอตัวที่มันเป็นต่ำสูงมาต่ำมันชักเขยื้อชนะมันก็เป็นบวกถ้าเกิดบริเวณซึ่งจากต่ำจากต่ำมาสูงมันชนะมันก็จะชักเขยื้อมามันก็จะติดลบแต่มันจะไม่เป็นค่าที่มันเป็นสูงสุดถูกไหมฮะเพราะมันเกิดการชักเขยื้อกันระหว่างขอบบวกกับขอบลบทำให้ค่ามันไม่เป็น30มันจะเป็น10ลบ10แทนนะครับแต่แบบที่อาจารย์บอกนะครับไอตัวนี้นะครับมันก็จะบอกถึง transition region มันกำลังจะบอก transition region ว่าขอบนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงจากขอบบวกไปเป็นขอบลบนะครับไอตัวนี้เป็น transition region นะครับสำหรับอันนี้คือตัวอย่างสำหรับกรณีที่ภาพที่ค่อนข้างที่จะ complex มากขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ฟิลเตอร์นะครับไอ้ฟิลเตอร์เนี่ยที่ใช้ในการดีเทคขอบนะครับย้ำอีกทีนะครับที่เราพูดถึงการดีเทคขอบแล้วเราเอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็เพราะว่าโครงสร้างการดีเทคโดยอัตโนมัติโดยการใช้ Deep Learning เนี่ยตอนแรกเลยนะครับมันมีคุณสมบัติคล้ายกับการดีเทคขอบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็แบบที่อาจารย์เคยอธิบายไปในโมดูล1นะครับว่าจากการที่เราเขาไปทำการทดลองโดยเปิดสมองแมวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้แมวเนี่ยนะครับดูรูปนะครับดูรูปแล้วก็จากนั้นก็ทำการเรคคอร์ดนะครับกระแสไฟฟ้านะครับที่ตอบสนองกับนิวรอนของสมองนะครับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปรากฏว่านะครับสิ่งที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยนะครับมองเห็นเป็นอันดับแรกเลยก็คือคอคุณจะมองสวยไม่สวยดีไม่ดีภาพสวยไม่สวยเนี่ยอันดับแรกสิ่งที่มันฟีดเข้าไปยังสมองคุณเนี่ยมันคือคอดังนั้นเนี่ยมันนะครับการยืนยันตรงนั้นทำให้เขาได้โนเบลไพรส์นะครับสาขาทางการแพทย์ในขณะเดียวกันพอเราเอานิวรอนนิเวิร์กมาแล้วเราไปเอาอินพุตจากเลเยอร์แรกๆของมันออกมาดูเฮ้ยมันดีเทคของเหมือนกันนี่คือสาเหตุว่าทำไมตอนที่เราเรียนโมดูล3นะครับเรียน CNN เนี่ยเราถึงพูดถึงการทำ Edge Detection หรือขอบก่อนนะครับแต่ขอบที่เราพูดถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นขอบแบบมันเป็นขอบแบบคนดีไซน์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราสามารถที่จะเดคขอบโดยใช้การใช้โซเบลฟิลเตอร์ได้หรือชาฟิลเตอร์ได้นะครับสัมประสิทธิ์เราเขียนได้ว่าสัมประสิทธิ์ของนะครับสัมประสิทธิ์ของการดีเทคขอบนั้นนะครับสัมประสิทธิ์ของการดีเทคขอบนั้นเรามันผ่านการดีไซน์มาโดยนักวิจัยหรือคนแล้วก็ลองผลนะครับแต่ในยุคใหม่นะครับในยุคใหม่ของ AI นะครับเราจะใช้นะครับการเรียนรู้นะครับผ่านการนะครับเหมือนกับตอนที่เราเรียนโมดูล1กับโมดูล2นั่นก็คือมีการปรับเวทฉะนั้นเนี่ยพารามิเตอร์นะครับที่จะใช้ในการทำ CNN หรือ convolution เนี่ยนะครับเราจะไม่จำกัดเหมือนกับเนี่ยครับเราจะไม่ถูกนะครับตีกรอบไว้ว่ามันคือ1 1 1 0 0 0 -1 -1 ละเราใช้มันเป็นค่าตัวแปรฉะนั้นเนี่ย convolutional neural network เนี่ยมันก็คือการ apply filter นี่แหละเข้าไปยัง imageแต่เราจะไม่ได้ไปฟิกมาแล้วว่าไอ้ฟิลเตอร์ตัวนี้มันเป็นฟิลเตอร์ไว้สำหรับนะครับดีเทคขอบที่มันเป็นขอบในแนวแกนขวางในแนวแกนตั้งเท่านั้นเราไม่ไปบอกมันว่ามันจะดีเทคยังไงนะครับแต่เรานะครับจะให้มันเรียนรู้จาก data set สมมุติถ้าเกิดเราต้องการที่จะclassify ว่ามันเป็นแมวหรือไม่แมวนะครับหรือคนหรือไม่คนผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเราไม่ไปบอกมันว่ามันจะดีเทคขอบอะไรเราให้มันเนี่ยไปเรียนรู้จาก Data แล้วให้มันไปทำการเรียนรู้ว่ามันควรจะดึงฟีเจอร์ไหนออกมาจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่านะครับไอ้ตัวขอบนะครับขอบที่คุณได้จากนะครับการใช้ฟิลเตอร์ในแนวแกนตั้งและในแนวแกนนอนเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับในภาษาของ AI หรือ Deep Learning เนี่ยนะครับเขาเรียกไอ้ตัวนี้ว่าฟีเจอร์นะเราถือว่ามันเป็นข้อมูลหนึ่งที่จะมาช่วยทำให้เราเนี่ยทำให้ตัวนิวรอนนิเวิร์กเนี่ยมันทำการตัดสินใจใดๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะไม่บอกมัน
ว่ามันจะต้องนะครับดีเทคฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับจะดีเทคฟีเจอร์ในจะดีเทคฟีเจอร์จากขอบใน vertical ในขอบในแนวแกนตั้งหรือขอบในแนวแกนนอนเราจะไม่ไปบอกมันละนะครับตามสบายให้มันเรียนรู้จาก data นะครับให้มันเป็นอัตโนมัตินะครับให้มันเป็นอัตโนมัติมันอยากจะดีเทคนะครับฟีเจอร์ไหนก็ให้มันเรียนรู้จาก data เข้าไปนะครับนั่นก็หมายความว่าพารามิเตอร์ w1 w เหล่านี้เนี่ยนะครับ w เนี่ยเราจะไม่ไปจำกัดมันแล้วเราจะไม่ไปดีไซน์ล่วงหน้าเราอาจจะให้ค่าเริ่มต้นของมันนะครับเราอาจจะให้ค่าเริ่มต้นของมันแบบที่อาจารย์เคยสอนไปเรื่องเกี่ยวกับการ initialize ค่า weight เราอาจจะให้ค่าเริ่มต้นของมันได้แต่เราจะไม่ไปจำกัดมันเราจะให้มันมีการปรับค่าตลอดเวลานะครับการปรับค่าเกิดจากไหนเกิดจาก gradient descent แบบที่เราเรียนกันไปนะครับแล้วให้ไอตัวเนี้ยมันไปดึงฟีเจอร์นะครับไปเรียนรู้ขอบอาจจะไม่ได้เป็นขอบแค่ขอบในแนวแกนนะครับในแนวแกนตั้งกับในแนวแกนนอนนั้นมันอาจจะไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยในการที่จะดีเทคนะครับดูว่ามันเป็นแมวหรือไม่นั้นอาจจะต้องใช้ขอบในแนวแกน45องศานะครับในแนวแกน45องศา135องศาก็ได้ถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นก็ให้มันเรียนรู้จาก data แล้วให้มันปรับไปเพื่อที่จะดึงนะครับตัวฟิลเตอร์นะครับที่มีค่าที่จะทำให้งานนั้นทำได้ดีที่สุดนะครับนี่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือความแตกต่างนะครับระหว่าง Machine Learning กับ Deep Learning นะครับไอ้ตัว Machine Learning สมัยก่อนเนี่ยไอ้ตัว Machine Learning สมัยก่อนเนี่ยที่พูดติดปากกันเนี่ยในตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตัว Machine Learning เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันรวมเอา Deep Learning ไปด้วยนะครับแต่ Machine Learning แบบเก่าเนี่ยอันนี้คือ Machine Learning ตัว MLDeep Learning เนี่ยมันเป็น subset ของ Machine Learning Machine Learning เนี่ยแบบเก่าที่เขาเรียกว่า traditional Machine Learning เนี่ยคือคนจะต้องไปดีไซน์ทุกฟิลเตอร์พวกนี้นะครับสมมุติคุณจะ detect หน้าดูว่าเป็นหน้านะครับมิสเตอร์ทรัมป์หรือเปล่าเนี่ยคุณก็ต้องให้คนเนี่ยไปดูหน้าของมิสเตอร์ทรัมป์นายกประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไปดูฟีเจอร์ต่างๆพอไปดูฟีเจอร์ต่างๆปุ๊บนะครับพอไปดูฟีเจอร์ต่างๆปุ๊บก็เอามาดีไซน์ฟิลเตอร์แต่ในกรณีของ Deep Learning นั้นเราจะไม่ใช้คนเราจะฟีด data set เข้าไปแบบที่เราเคยเรียนไปนะครับ training data set แล้วให้ไอ้ weight ตัวเนี้ยมันเลือกเองเป็นอัตโนมัตินะครับเลือกเองเป็นไอ้ตัวนี้คือตัว Deep Learning นะครับซึ่งจะเป็นอนาคตของตัว AI ที่เราพูดกันตามเท่ๆนะครับ AI ไอตัว Deep Learning เนี่ยแหละครับตัว AI ที่แท้จริงที่จะทำให้มีการเรียนรู้โดยอัตโนมัติโดยที่คนไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเราแค่ฟีดข้อมูลให้มันเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งให้มันเรียนรู้จากข้อมูลนะครับที่มีอยู่ก็ได้ถูกไหมฮะเช่น Google เนี่ยฟีดไม่ได้สอนมันนะฮะปกติเนี่ยตอนที่เราเรียนกันไปทำโปรเจกต์กันไปเนี่ยที่อาจารย์ให้โปรเจกต์ทำเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องเลเบล data ถูกไหมฮะมันมีโปรเจกต์ของ Google ซึ่งฟีดวิดีโอของ YouTube ไปมหาศาลโดยที่ไม่บอกเลยนะครับว่าไอ้ตัวว่ามันมีแมวอยู่ในนั้นแล้วให้ตัว neural network เนี่ยมันเรียนรู้เองอ๋อมันก็โดยที่ไม่ได้บอกนะครับไม่ได้เลเบลไม่ได้ไปบอกว่าโอเคไอ้วิดีโอนี้มีแมวนะแต่ฟีด data ไปมหาศาลให้มันมีการเรียนรู้ปรากฏว่ามันเรียนรู้ได้ว่ามันมีแมวมันสามารถ detect แมวได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเวอีกครั้งนะครับไอ้ตัวCNN ที่เราจะเรียนรู้เนี่ยไอ้ตัวเวทเหล่านี้นะครับมันจะแตกต่างจากไอ้ตัวของวิชา Image Processing หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเรียนไปนะครับไอ้การที่เราจะใช้นะครับในการที่เราจะ detect การที่เราจะ classify นั้นเราจะให้มันเรียนรู้เองเวทเหล่านี้ฟิลเตอร์เหล่านี้มันจะเรียนรู้เองนะครับโอเคนะครับเราจะจบเลคเชอร์นะครับเลคเชอร์ที่2นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเลคเชอร์ที่3นะครับ